เป็นไงครับดูการทำงานของเขานะฮะคืออัตราการหมุนของเขาเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับอัตราแรงดันของน้ำนะฮะยิ่งแรงดันน้ำเยอะเนี่ยก็ยิ่งจะหมุนเร็วนะอันนี้แรงดันน้ำไม่ค่อยเยอะนะครับมันก็เลยหมุนช้าแต่ว่ามันก็ช่วยลดการลดน้ำแบบปกติของเราได้นะอีกอย่างนึงมันก็เคลื่อนที่ได้ด้วยนะสวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกับซันอีกแล้วนะฮะกับช่อง Sunny Plants นะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับอย่างที่เปิดคลิปมานะฮะเดี๋ยวซันจะรีวิวนะครับตัวสปริงเกอร์อเนกประสงค์นะฮะมันจะสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันในวิดีโอนี้เลยเจ้าสปริงเกอร์ที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่นะฮะมันก็ช่วยในการผ่อนแรงเราเนาะเวลาเราลดน้ำนะครับไม่ต้องยืนฉีดแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรก็คือเสียบกับสายยางเห็นไหมตรงสายยางมันจะมีข้อต่อนะฮะเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูใกล้ๆแต่ว่าเดี๋ยวจะปิดน้ำก่อนนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวกันต่อโอเคตอนนี้ผมก็ปิดน้ำแล้วนะครับเดี๋ยวจะพามาดูนะฮะอันนี้มันมีล้อด้วยนะผมไม่ได้บอกยี่ห้อนะว่ามันคือยี่ห้ออะไรนะครับเพราะว่าไม่มีสปอนเซอร์นะครับจะมีล้อนะฮะสำหรับแบบเราลากไปนู่นนี่นั่นได้นะครับเผื่อว่าใครที่แบบเอาไปลดน้ำที่มันมีล่องแต่จริงๆมันก็ไม่ต้องใช้หรอกมันเบามากนะฮะแล้วก็ไม่ได้เป็นมอเตอร์นะครับทุกคนอันนี้มันเป็นแบบหมุนเองอ่ะหมุนแบบฟรีเลยนะครับใช้แรงดันน้ำในการหมุนยิ่งบ้านไหนมีไอ้น้ำประปาที่แรงดันสูงๆอ่ะมันก็จะหมุนได้นะพูดถึงระดับน้ำเนี่ยก็กระจายทั่วนะเห็นไหมคือไอ้นี้ที่วางขนาดเราวางอยู่ตรงนี้นั้นหญ้าที่อยู่ติดกับเขาเนี่ยก็เปียกนะครับคือมันไม่โดดข้ามไปอ่ะมันกระจายไปทั่วเลยทั่วบริเวณที่เราลดนะครับเนี่ยกระจายไปหมดนะอันนี้ดีมากเลยประมาณ 2-300 ประมาณ 2-300 นี่แหละนะครับมีขายอยู่ใน Home Pro นะฮะแล้วก็ถอดเปลี่ยนง่ายเพราะว่ามันจะมีหัวตรงเนี้ยคือถ้าเรามียี่ห้อเนี้ยใครที่ใช้อันนี้นะครับใช้เป็นยี่ห้อเดียวกันนะมันก็จะเป็น Ecosystem ของเขาก็คือตรงนี้เราก็เอาสายยางจุกเข้าไปตรงนี้นะฮะแล้วก็เราสามารถถอดเปลี่ยนได้เป็นหัวอื่นด้วยก็ได้นะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ดูนะฮะโอเคเดี๋ยวซันจะสาธิตให้ดูนะครับโอ้ยล้มอันนี้นะฮะมันก็เป็นไอตัวสปริงเกอร์นะที่เราใช้อยู่นะแล้วก็ตรงนี้มันจะมีข้อต่อนะครับตรงเนี้ยเราสามารถเห็นไหมมันจะมีลูกศรให้เราดันลงไปอย่างเงี้ยนะอันนี้คือระบบอีโคซิสเต็มของเขาก็ถอดตรงนี้ออกได้เห็นนะแล้วเราก็สามารถลากไปได้ทุกที่นะมันไม่ได้เป็นสปริงเกอร์ที่แบบอยู่ที่ใดที่หนึ่งได้นะเราเอาไปได้ทุกที่เลยมันอเนกประสงค์มากๆแล้วก็ถ้าเป็นยี่ห้อเดียวกันนะมันก็จะมีตัวนี้ด้วยถ้าเราซื้อมาแต่มันเป็นชิ้นแยกนะมันเป็นอะไรที่แยกนะทุกคนแต่ว่ามันก็จะเป็นอีโคซิสเต็มของเขาอันนี้ใช้มานานละจนลาขึ้นแล้วอะก็เหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นสายยางของเราปกติแล้วก็แค่เอาตรงนี้มาเอาสายยางดันเข้าไปมันก็จะล็อกของมันเองอันนี้เป็นเกลียวตรงนี้เป็นเกลียวนะฮะสามารถล็อกได้แล้วก็อันนี้เข้าไปนะดูนะดึงอันนี้ลงนะฮะนี่ก็จะล็อกพอล็อกแล้วอันนี้ก็จะเป็นระบบแบบฉีดมันก็จะมีอยู่หลายหัวเหมือนกันนะดูสิอันนี้นะครับถ้าพูดถึงหัวฉีดตัวนี้นะฮะมันก็มีด้วยกันหลายฟังก์ชันนะเวลาเราใช้แล้วก็จะหนีบอย่างนี้แต่ว่าไอ้น้ำที่ออกเนี่ยมันก็มีหลายฟังก์ชันเห็นไหมฮะมันจะมีทั้งที่เป็นเจ็ตเป็นโคนเป็นคล้ายๆฝักบัวนะครับเป็นเหมือนไอ้ทำน้ำรั่วเลยก็มีนะฮะในหัวนี้เราแค่หมุนปรับผมเนี่ยหมุนปรับมันก็จะมีล็อกของมันนะครับเนี่ยก็จะมีบอกนะฮะเป็นภาษาอังกฤษนะครับเป็นแฟลตก็มีแฟลตเนี่ยใช้บ่อยเพราะว่าเอาไว้ลดพวกไอ้ต้นไม้เล็กๆได้นะฮะมันจะออกเป็นแบบแผ่นๆเลยอ่ะเป็นน้ำแบบกระจายเป็นแบบแผ่นนะฮะก็สะดวกดีเหมือนกันนะครับรั้วบ้านเนี่ยอยู่ห่างไปประมาณ 3-4 เมตรนะครับเดี๋ยวจะฉีดอันนี้ไปให้ดูนะฮะผมใช้โหมดอันนี้นะใช้โหมด7นะครับนู่นเห็นไหมอันเนี้ยไปได้ประมาณ 3-4 เมตรเลยนะครับโหมด7แต่ว่าถ้าใครที่บ้านใครที่แรงดันน้ำเยอะๆเนี่ยก็ไปไกลกว่านั้นนะครับอันนี้แรงดันน้ำไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ทีนี้มาดูในโหมดอื่นกันบ้างนะฮะโหมดแฟลตนะครับโหมดแฟลตมันจะเป็นอย่างนี้คือจะฉีดให้ดูนะฮะเดี๋ยวมันจะเป็นแบบคล้ายๆเราลดน้ำน่ะเห็นไหม
นี่มันจะเป็นแผ่นอย่างนี้เลยนะฮะสามารถรดน้ำที่แบบคล้ายๆกับแปลงผักได้นะครับแล้วก็เหมาะมากกับพวกต้นไม้อ่อนๆ นะฮะที่มันไม่ได้แข็งแรงมากนะครับก็อันนี้รดได้คล้ายๆฝนตกเห็นไหมคล้ายฝนตกเลยอ่ะโหมดนี้ใช้บ่อยที่สุดเลยอีกเอาหมดเมื่อกี้หมด7ไปแล้วนะฮะส่วนใหญ่เราก็ใช้ประมาณนี้ลินส์อันนี้ก็จะเน้นแบบว่าให้ไปไกลแต่ว่าไม่เหมือนเจ็ดนะฮะเจ็ดน่ะจะไปไกลแล้วก็เส้นเล็กอันนี้เส้นใหญ่ถ้าเจ็ดน่ะจะเส้นเล็กแล้วก็ไปไกลอันนี้จะเส้นใหญ่แต่ว่าให้ปริมาณน้ำที่มากขึ้นนะฮะประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับเจ้าหัวนี้นะครับถ้ามันมีตะไคร่น้ำมาเกาะมาอะไรที่แล้วทำให้น้ำมันออกไม่ดีนะครับก็สามารถเอาไขควงมาหมุนน็อตตรงนี้นะทุกคนเห็นน็อตใช่ไหมครับมันจะมีน็อตอยู่ตรงกลางนะฮะก็หมุนเอาน็อตออกแล้วมันก็จะเอาออกแล้วก็เราสามารถล้างตะไคร่น้ำได้เลยนะครับแล้วก็หมุนเข้ามาใหม่ที่เอามารีวิวนี้ก็ไม่ได้ค่ารีวิวอะไรนะครับแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่เราใช้จริงๆที่อยู่ที่บ้านเราแล้วก็คิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ชมทุกท่านนะครับที่ได้ชมนะฮะก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แหละนะครับมันช่วยประหยัดทั้งแรงประหยัดเวลาเราไม่ต้องมายืนฉีดน้ำเองนะครับก็ปล่อยทิ้งไว้แล้วก็สามารถเคลื่อนย้ายไปได้ทุกที่พกพาได้นะครับเบามากมันไม่เหมือนกับสปริงเกอร์ที่เราติดไปตามท่อแล้วมันก็จะอยู่ตรงนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้อเนกประสงค์มากๆเอาไปได้ทุกที่เลยนะครับทั้งหมดนี้มีขายที่ Home Pro นะครับผมคิดว่าพวกอุปกรณ์บ้านก็น่าจะมีเหมือนกันนะคือถ้าซื้อก็ซื้อเป็นยี่ห้อเดียวกันนะมันจะได้เป็นอีโคซิสเต็มเปลี่ยนหัวนั้นเปลี่ยนหัวนี้ได้หมดเลยนะครับแต่ข้อเสียของตัวนี้นะข้อเสียของทั้ง2ตัวแหละนะครับไม่ใช่ข้อเสียของมันสิข้อเสียของไอ้สายยางก็คือมันจะมีตะไคร่น้ำตัวนี้นะครับมันสามารถถอดเปลี่ยนได้นะถ้ามีตะไคร่น้ำอุดตันเพราะว่าอันเนี้ยมันถ้าตะไคร่น้ำอุดตันแล้วรู้สึกจะเปลี่ยนไม่ได้นะครับก็ต้องหาวิธีอื่นนะที่จะต้องเอาตะไคร่น้ำออกแต่ว่าทิศทางของน้ำเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนได้ให้มันชันขึ้นให้มันนอนลงหรือให้มันยังไงก็ได้นะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็เปลี่ยนได้ขาอันเนี้ยเราสามารถเก็บตัวเดิมไม่ได้นะอันนี้เปลี่ยนออกได้เผื่อว่ามันต้องมีตัวอื่นที่มาเปลี่ยนไอ้ตรงนี้ได้นะฮะเป็นแบบสปริงเกอร์รูปแบบอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้คืออีโคซิสเต็มที่ดีมากเลยนะครับพอดีไปเจอมาแล้วเราก็อยากจะแชร์เนาะใช้มาเป็นปีละยังไงนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนะครับแล้วก็อย่าลืมนะถ้าอยากสบายก็ไปหาซื้อมาใช้ที่บ้านกันได้นะครับถ้าจะดูคลิปต่อไปก็มุมบนซ้ายขวานะฮะเช่นเดิมแล้วก็กดติดตามผมก็ตรงกลางได้เลยนะครับแล้วก็มาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะคลิปนี้ขอตัวไปรดน้ำต่อนะบ๊ายบายครับทุกคนนี่นะครับเราก็แค่ต่อเข้ากับสายยางนะแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้เลยเขาก็จะรดน้ำอย่างเงี้ยรัศมีก็กว้างนะฮะสบายมากเลยลดแรงเราไปได้เยอะเลยไม่ต้องเสียเวลามายืนฉีดนะทุกคน